ินการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดบัตรที่ใช่ของคนใจดีบัตร BeFirst Smart Rapid สิริราช True Corporation สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะในค่ำคืนวันจันทร์นะคะวันนี้วันจันทร์ที่18มกราคม2559ค่ะค่ะถือว่าเป็นจันทร์ที่ไม่สวยเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าตลาดหุ้นในบางช่วงบางตอนนั้นจะขึ้นไปในแดนบวกได้แต่แหมสุดท้ายแล้วมาปิดลบซะได้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองไปตลาดหุ้นทั่วโลกนั้นปรับตัวลดลงแต่ว่าต้นเหตุสำคัญก็คือจีนปรากฏว่าวันนี้เขาปรับตัวได้ดีขึ้นนะคะใช่แล้วค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วบ้านเรานะคะไม่สามารถยืนอยู่ในแดนบวกได้ค่ะเหมือนกับตลาดหุ้นจีนนะคะปิดลงไปในแดนลบแต่เล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะ 0.80 จุดนะคะแล้วก็ถ้าไปดูมูลค่าการซื้อขายวันนี้ไม่ค่อยสนับสนุนในการซื้อขายสักเท่าไหร่มีมูลค่าซื้อขายเพียงแค่ 35,000 กว่าล้านบาทค่ะดัชนีปิดไปที่ 1,245.05 จุดนะคะทางด้านบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินค่ะบอกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้มีภาพของการฟื้นตัวในระยะสั้นเท่านั้นค่ะหลังจากที่ปรับฐานลงไปตามราคาน้ำมันดิบที่ดิ่งลงซึ่งถือว่าเป็นข่าวการตอบรับสำหรับสหภาพยุโรปที่มีการเลิกการคว่ำบาตรต่ออิหร่านค่ะอีกทั้งเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐเองก็ยังไม่แข็งแกร่งนะคะจะเห็นได้จากตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาเมื่อวันศุกร์นั้นก็ทำเอาตลาดหุ้นทั่วโลกนั้นกังวลเลยทีเดียวแล้วค่ะนอกจากนี้เองนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะทางด้านบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินบอกว่าตลาดอาจจะมีโอกาสดีดตัวขึ้นเป็นเรื่องของเชิงเทคนิคนะคะให้ติดตามตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจการขยายตัวของจีนค่ะซึ่งไตรมาส4 2558นะคะเขามีการคาดการณ์ค่ะว่าน่าจะออกมาอยู่ที่ 6.9% แต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะก็คงจะต้องรอดูนะคะว่าเซนติเมนต์ตลาดในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเพราะต่อให้ประกาศออกมาเป็นไปตามคาดก็เป็นไปได้เหมือนกันที่ตลาดหุ้นนั้นจะตอบรับในเชิงลบค่ะแนวรับในวันพรุ่งนี้นะคะดูกันที่ 1,230 จุดแนวต้าน 1,265 จุดแหมวันนี้ปตท.นั้นหลุดระดับ200บาทลงมานะคะอยู่ที่198บาทแอดวานซ์นี่บางช่วงบางตอนมีแรงเทขายแรงนะคะแต่ก็สามารถขึ้นมาอยู่ในแดนบวกได้เคแบงค์หุ้นกลุ่มแบงค์วันนี้หลายๆตัวมีมุมมองเกี่ยวกับผลประกอบการไม่ดีก็มีแรงเทขายออกมาทางด้านจัสมินเป็นหุ้นตัวอย่างของกลุ่มสื่อสารวันนี้นะคะที่มีแรงเทขายออกมาวันนี้จัสมินร่วงแรงค่ะ 3% กว่าถ้าเรามาดูที่บรรยากาศการลงทุนในตลาดโซนเอเชียกันบ้าง นะคะจะเห็นว่าหลายๆตลาดเนี่ยปรับตัวลดลงนะคะโดยที่เป็นการขายทำกำไรออกมาก่อนหลังจากกังวลว่าเอ๊ะตัวเลขเศรษฐกิจของจีนที่จะมีการประกาศออกมาในวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง GDP ในไตรมาสที่4นั้นจะออกมาเป็นเช่นไรถ้าหากว่าออกมาอ่อนแรงนะคะกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ก็อาจจะทำให้มีแรงวิตกกังวลแล้วก็เกิดแรงเทขายขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งในขณะที่ถ้าเรามาดูเนี่ยนะคะบรรยากาศการซื้อขายในแต่ละตลาดนั้นถือว่าแตกต่างกันไปค่ะอย่างทางด้านของ Nikkei เองวันนี้เนี่ยนะคะมีการปิดปรับตัวลดลงไปค่อนข้างจะเยอะพอสมควรหลังจากที่กังวลเกี่ยวกับค่าเงินเยนที่มีทิศทางของการแข็งค่านะคะแล้วก็ไปกดดันในหุ้นกลุ่มส่งออกด้วยขณะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลงมาต่ำในรอบ12ปีที่ผ่านมาก็เป็นปัจจัยตัวนึงที่ไปถ่วงความวิตกกังวลในเรื่องนี้นะคะโดยบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นนิเคอีนั้นปรับตัวลงไป 1.12% ค่ะถือว่าปรับตัวได้ดีกว่าช่วงของการเปิดซื้อขายในช่วงแรกนะเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยเปิดการซื้อขายปรับลดลงไปกว่า 2% เศษนะคะส่วนทางด้านของหั่งเส็งปรับลดลงไปเช่นเดียวกัน 1.45% ค่ะด้านสเตรทไทม์สิงคโปร์ปรับลดลงไป 1.44% นะคะส่วนเวสเต้ไต้หวันเวสเต้ไต้หวันเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้โดยเขาไปติดตามสถานการณ์การเลือกตั้งนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งได้รับผู้ที่เป็นประธานาธิบดีนะคะหญิงของไต้หวันนะคะโดยเป็นทางด้านของนางไฉอิงเหวินผู้นำพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าหรือว่า DPP ค่ะคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีไต้หวันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะซึ่งก็เป็นการ
ติดตามถึงเรื่องราวของการเมืองภายในประเทศและบรรยากาศการซื้อขายนั้นดูค่อนข้างคึกคักนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ 0.63% ในขณะที่คอสปีเกาหลีใต้นั้นปรับตัวลดลงไปเล็กน้อยค่ะ 0.02% ส่วนบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้วันนี้ที่ปรับตัวดีขึ้นได้นี่นะคะหลังจากที่เปิดตลาดมาเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบสาเหตุหลักๆเป็นเพราะว่าวันนี้มีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่ดูดีค่ะสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน NBS นะคะได้รายงานว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนนั้นยังปรับตัวดีขึ้นในเดือนธันวาคมโดยราคาบ้านใหม่นั้นปรับตัวสูงขึ้นนะคะและมีจำนวนเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นก็เลยเป็นตัวเลขที่ส่งเสริมภาพเศรษฐกิจให้ปรับตัวมีภาพเชิงบวกมากยิ่งขึ้นตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้นั้นปรับเพิ่มขึ้นมา 0.44% ค่ะในขณะที่ถ้าเรามามองกันที่ความเคลื่อนไหวด้านอัตราแลกเปลี่ยนกันบ้าง นะคะบรรยากาศการซื้อขายในทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆค่ะเงินบาทนั้นนะครับปิดตลาดช่วงเย็นที่ระดับ36บาท31สตางค์ถึง33สตางค์หลังจากที่เปิดตลาดช่วงเช้าที่36บาท29สตางค์ถึง31สตางค์ค่าเงินเยนยังทรงตัวอยู่ในทิศทางของการแข็งค่านะคะปิดตลาด 117.25 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ยูโรค่ะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆเช่นเดียวกันนะคะ 1.0899 นะคะ0900เปิดตลาดและปิดตลาดนะคะปิดที่ 1.088089 ดอลลาร์ต่อยูโรแนวโน้มการเคลื่อนไหวของเงินบาทวันพรุ่งนี้ถ้าหากว่าตัวเลข GDP ของจีนออกมาไม่สู้ดีอาจจะทำให้ค่าเงินหยวนนั้นอ่อนค่านะคะแนวโน้มการเคลื่อนไหวของเงินบาทก็ประเมินไว้ที่36บาท25สตางค์ถึง40สตางค์ค่ะถ้าดูแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะภาพรวมของการเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นบ้านเรานะคะตั้งแต่เปิดมาปี2559เนี่ยดูไม่ค่อยจะดีซะเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็มีคำถามแล้วล่ะค่ะว่าในมุมมองของบลจ.ทั้งหลายเนี่ยเขามองว่าอย่างไรนะคะอย่างทางด้านบลจ.วันเองค่ะเขามีมุมมองว่าบ้านเรานะคะ2559นี้น่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1,200 ถึง 1,500 จุดค่ะต้องถือว่าเป็นกรอบที่ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ากว้างกันถึง300จุดทีเดียวโดยทางด้านดร.วินนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบลจ.วันค่ะบอกว่าดัชนีหุ้นไทยในปีนี้นะคะยังคงจะมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาค่ะราคาน้ำมันเองก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะแล้วก็ลดลงไปค่อนข้างแรงค่ะเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวก็จะส่งผลต่อตลาดหุ้นจีนแล้วก็ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงการออกมาตรการนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB แถมด้วย BOJ อีกนะคะก็จะทำให้ผันผวนกันในเรื่องของฟันโฟผันผวนกันในเรื่องของดัชนีด้วยนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ค่ะบลจ.วันยังมีมุมมองเชิงบวกนะคะว่าเศรษฐกิจภายในประเทศนั้นจะฟื้นตัวค่ะมาจากเรื่องของน้ำมันดิบลดลงค่ะคนก็จะกล้าใช้จ่ายมากขึ้นมาตรการของรัฐบาลเองก็จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะและนอกจากนี้นะคะกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นก็ยังมีแนวโน้มที่สดใสนะคะเพราะฉะนั้นในภาพรวมโดยทั้งปีเองบ้านเรายังถือว่ามีความมั่นใจค่ะค่ะอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ถือว่าเป็นปัจจัยค่อนข้างจะกดดันต่อการลงทุนนะคะต่อตลาดหุ้นทั่วโลกหรือแม้กระทั่งเนี่ยมีผลทำให้เวเนซุเอลานะคะประกาศว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจอะไรคือเรื่องของราคาน้ำมันค่ะปรากฏว่าราคาน้ำมันนี่นะคะปรับตัวลงมาต่ำสุดในรอบ12ปีที่ผ่านมาแล้วก็มองว่ามันน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้างความผันผวนให้กับตลาดหุ้นไทยในปี2559ด้วยนะคะโดยประเด็นนี้เป็นมุมมองที่ส่งออกมาจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์บลจ.เมย์แบงค์นะคะที่ประเมินว่าแนวโน้มของการลงทุนนั้นยังคงมีปัจจัยที่ท้าทายและก็เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทิศทางของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะคุณตรีพลภูมิสวนะนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเมย์แบงค์ประเทศไทยนะคะระบุบอกว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2559นั้นทิศทางของการลงทุนยังมีความผันผวนต่อเนื่องจากความเสี่ยงของเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวจนต้องประกาศลดค่าเงินหยวนกระทบกับค่าเงินทั่วโลกและความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกนั้นมีโอกาสปรับตัวลดลงอีกนะคะอย่างไรก็ตามค่ะแนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นนั้นน่าจะรอว่าเศรษฐกิจสหรัฐและยุโรปรวมไปถึงโอกาสที่ญี่ปุ่นจะทำ QE เพิ่มเติมจะมีโอกาสช่วยผลักดันการลงทุนได้มากน้อยแค่ไหนก็เป็นประเด็นที่ทางด้านของบลจ.เมย์แบงค์เนี่ยนะคะเขามีการประเมินออกมาว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่เป็นปัจจัยหลักต่อการลงทุนในปี2559ค่ะ
พูดถึงปี2559เองแล้วนะคะคุณณทิพย์ระดาเรื่องของเศรษฐกิจนี่ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะการส่งออกค่ะไปเจอเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนเองนะคะค่ะอย่างทางด้านของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะทางด้านคุณฉลองภพสุสังการนะคะท่านก็บอกเลยค่ะว่า2559นะคะถือว่าเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับเรื่องของการส่งออกค่ะไปเจอเรื่องกระแสของเศรษฐกิจโลกที่ไม่ค่อยจะดีก็จะทำให้เราขายของได้ยากสักหน่อยนะคะโดยที่หลายฝ่ายต้องช่วยกันในการผลักดันสินค้าส่งออกให้มีศักยภาพค่ะโดยไปเน้นที่สินค้าเกษตรแล้วก็แปรรูปอาหารนะคะแล้วก็เห็นว่าแบงก์ชาติบ้านเรานะคะควรจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงมากำหนดนโยบายทางการเงินแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนค่ะส่วนภาพรวมเศรษฐกิจไทย2559นะคะท่านว่าน่าจะขยายตัวได้ 2.7ถึง 3.7% ค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างต่ำนะคะมีผลทำให้นักลงทุนต่างชาติเองหันไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะมีเศรษฐกิจที่ดีกว่าทีนี้มามองอีกมุมมองนึงค่ะจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์พัทระนะคะเขาก็มีการประเมินเอาไว้เหมือนกันว่าปี2559นี้อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยนั้นน่าจะเติบโตได้สักประมาณ 3.2% แต่ว่ามุมมองเขาแตกต่างไปเขาให้น้ำหนักความสำคัญเกี่ยวเรื่องของการเมืองภายในประเทศค่ะโดยทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์พัทระเองนะคะระบุบอกว่าปัจจัยที่ถือว่าต้องติดตามแล้วก็มีผลต่อการลงทุนในปี2559นั้นเป็นเรื่องของการเมืองภายในประเทศซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่2เป็นการสะท้อนความคิดเห็นออกมาจากคุณสุภวุฒิสายเชื้อกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์พัทระนะคะที่ระบุว่าปี2559นั้นเศรษฐกิจไทยน่าจะขยายตัวได้ 3.2% ภายใต้ปัจจัยสถานการณ์การเมืองเชิงบวกค่ะแต่ว่ามีปัจจัยที่ต้องติดตามนั่นก็คือในช่วงไตรมาสที่2ซึ่งเป็นภาวะเสี่ยงที่สุดของเศรษฐกิจไทยเนื่องจากเป็นช่วงของการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญว่าจะผ่านหรือไม่นอกจากนี้แล้วยังมีเรื่องของปัญหาอื่นๆที่ต้องติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาภัยแล้งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะการอ่อนค่าของค่าเงินหยวนการท่องเที่ยวที่อาจจะอยู่ในช่วงโลซีซั่นซึ่งเป็นภาวะที่เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2นั้นน่าจะเติบโตได้ต่ำที่สุดของปีนี้ค่ะฟังแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเศรษฐกิจไทยปี2559นะคะ คงจะต้องอาศัยการกระตุ้นจากภาครัฐอย่างหนักเลยทีเดียวแต่เวลากระตุ้นแต่ละครั้งนะคะก็ต้องใช้เงินงบประมาณค่ะเพราะฉะนั้นภาครัฐก็ต้องมีการก่อหนี้ไปดูกันดีกว่านะคะว่ายอดหนี้สาธารณะนี้ล่าสุดเป็นอย่างไรค่ะซึ่งได้รับการเปิดเผยนะคะจากรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.เองค่ะคุณธีรัตน์นะคะท่านก็บอกว่าคาดว่าหนี้ระดับของสาธารณะเองเนี่ยนะคะตอนสิ้นปีงบประมาณน่าจะอยู่ที่ประมาณ 45-46% ของ GDP ค่ะจากล่าสุดนะคะยอดหนี้สาธารณะคงค้างณ30พฤศจิกายน2558ค่ะอยู่ที่ 5.9 ล้านล้านบาทหรือว่าคิดเป็น 44.52% ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้านั้นนะคะก็เพิ่มขึ้นมาประมาณแสนกว่าล้านค่ะไม่เยอะสักเท่าไหร่นะคะโดยที่ทางด้านคุณธีรัตน์รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าตอนนี้ค่ะกระทรวงการคลังกำลังเตรียมปรับแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ2559ค่ะโดยที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่1 นะคะจะนำเสนอให้กับประธานซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเนี่ยนะคะพิจารณาในช่วงปลายเดือนนี้แล้วค่ะอาจจะมีการก่อหนี้ใหม่วงเงินราวๆสัก 1,700 ล้านบาทค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะไปติดตามเรื่องราวของเศรษฐกิจในต่างประเทศค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนที่มีความพยายามในการที่จะดูแลสภาพคล่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของค่าเงินป้องกันไม่ให้มีการโจมตีค่าเงินเขาก็เลยคิดมาตรการในการที่จะดูแลธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะคะที่เป็นต่างชาติในจีนเขาดูแลอย่างไรไปติดตามได้ใน Money Update ค่ะ Money Update สรุปข่าวเศรษฐกิจรอบวันเริ่มต้นกันที่ธนาคารกลางจีนเตรียมกำหนดให้ธนาคารต่างชาติกันสำรองเงินสกุลเงินหยวนในจีนตามข้อกำหนดเงินสำรองเริ่ม25มกราคมนี้หวังคุมเข้มสภาพคล่องสกุลเงินหยวนสกัดแรงเทขายเงินหยวนที่เกิดจากกระแสคาดการเกี่ยวกับการอ่อนค่าโดยจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์สัดส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์หรือ RRR กับธนาคารต่างชาติในระดับเดียวกับธนาคารพาณิชย์จีนการรถไฟแห่งประเทศจีนแถลงเตรียมลงทุนในโครงสร้างทางรถไฟมูลค่า800ล้านหยวนหรือ 1.23 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้โดยเฉพาะในเขตตอนกลางและตะวันตกที่ยังมีการพัฒนาน้อยหลังปีที่ผ่านมามีผู้ใช้บริการรถไฟเพิ่มขึ้น 10% ในช่วง3ปีที่ 2,500 ล้านคนขณะที่การขนส่งสินค้าทางรถไฟขยายตัวขึ้น 20.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีธ
ธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ คงคาดการแนวโน้มเศรษฐกิจใน7เขตจาก9เขตระดับเดียวกับที่เคยประเมินไว้ในเดือนตุลาคมขณะที่มีการปรับเพิ่มมุมมองเกี่ยวกับเขตโตไคทางตอนกลางของญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปได้ขยายตัวปานกลางโดยได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวของการผลิตรถยนต์และภาวะการจ้างงานที่แข็งแกร่งสำนักงานวิสาหกิจระหว่างประเทศของสิงคโปร์เผยยอดส่งออกสินค้าหลักที่ไม่ใช่น้ำมันของสิงคโปร์ปรับตัวลดลงในเดือนธันวาคมร่วงลง 7.2% ในเดือนธันวาคมเมื่อเทียบเป็นรายปีหลังจากที่ปรับตัวลดลง 3.4% ในเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากอุปสงค์จากจีนอ่อนตัวลงยอดส่งออกสินค้าไปยังประเทศร่วงลง 18.7% ในเดือนธันวาคมเมื่อเทียบเป็นรายปีและลดลง 9.1% ในเดือนก่อนหน้าเมื่อเทียบเป็นรายปีปิดท้ายกันที่เพจ Facebook BBC ไทยนำเสนอคลิปวิดีโออินเดียประเทศที่มีตลาดโทรศัพท์มือถือใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกโทรศัพท์ส่วนใหญ่เป็นสมาร์ทโฟนจึงถือกำเนิดไอเดียให้บริการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือที่ประชาชนให้ความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสร้างความสะดวกสบายต่อการใช้ชีวิตประจำวันทำให้ชาวอินเดียพึ่งพาเงินสดน้อยลง